แอดขอสันนิษฐานไว้อีกสักประเด็นนะคะคือเป็นไปได้ไหมว่าการจับตัวเจ้าพระขวัญตามในบันทึกฉบับพระจักรพรรดิพงษ์จาดอาจจะเกิดการต่อสู้ขัดขืนและเกิดการสูญเสียภายในตำหนักหรือบริเวณตำหนักตอนจะจับเจ้าพระขวัญไปสำเร็จโทษหรืออาจจะมีการบาดเจ็บหลังพระโลหิตของเจ้าพระขวัญที่พระตำหนักตามความเชื่อแล้วการที่เลือดขัตติยะตกลงสู่พื้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำให้เวลาต่อมาเมื่อสำเร็จโทษไปแล้ววิญญาณเจ้าพระขวัญยังคงเงียนไม่ไปไหนอยู่ภายในตำหนักจนเป็นตำนานตำหนักผีดุและโดยองค์ประกอบหลายอย่างตามความเชื่อโบราณไม่ว่าการที่พระองค์สิ้นพระชนขณะยังทรงพระชนมายุยังน้อยหรือการสิ้นพระชนในลักษณะตายโหงหรือตายผิดธรรมชาติประกอบกับพระองค์ทรงมีบุญญาธิการมากยังไม่ถึงที่ตาย